นายกรัฐมนตรีเปิดงานมหาเถรราชเจ้ารำลึกครั้งที่19โดยมีประชาชนรอรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมรัฐมนตรีหลายกระทรวงเดินทางมาเปิดงานมหาเถรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่19โดยมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงบิ๊กข้าราชการตบเท้ารอรับขณะเดียวกันมีมวลชนเข้าให้ดอกไม้เป็นกำลังใจแน่นก่อนเข้าร่วมพิธีสิ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมปีหน้าโดยมีการจัดนิทรรศการการแสดงและนำสินค้าของดีจากหลายแหล่งมาร่วมภายองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและเมื่อเวลา 17:30 นที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาเถรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่19ประจำปี2566โดยมีคณะรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายยุภาทวีวัฒนกิจบวรวลัยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งภายในงานได้มีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสุนทรแก้วพิจิตรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพันตำรวจโทด็อกเตอร์สินทบแก้วพิจิตรส.ส.นครปฐมนายณัฐกรแก้วพิจิตรที่ปรึกษาเทศบาลนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้เข้ารับดอกไม้และร่วมถ่ายภาพกับพี่น้องประชาชนที่มายืนรอรับที่บริเวณทางเข้าเต็มพื้นที่หน้างานระยะทางราว100เมตรก่อนเข้ากราบนมัสการบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่6พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและพระศรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและเข้าถวายสักการะพระเทพมหาเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังเวทีกลางชมการแสดงชุดระบำภูษาปูรณคตาสีทวารวดีโดยศูนย์วัฒนธรรมตำบลลำเหยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในชุดพระรามตามว่าโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานพร้อมลั่นคล้องชัย3ครั้งโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานร่วมด้วยข้าราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีสำหรับการจัดงานครั้งที่19ปีพุทธศักราช2566จังหวัดนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมโดยการสนับสนุนจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและเทศบาลนครปฐมจัดขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคมถึงวันที่3มกราคม2566ณบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางลงพื้นที่ครั้งแรก
หลังจากมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมลงพื้นที่มาด้วยโดยมีกระแสประชาชนที่นิยมและชื่นชอบมาคอยยืนต้อนรับตั้งแต่ทางเข้างานแม้กระทั่งบริเวณจุดขึ้นรถกลับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งมายืนตะโกนเรียกชื่อเพื่อให้กำลังใจโดยไม่ได้มีการหยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางกลับโดยใช้รถประจำตำแหน่งหมายเลขทะเบียน4กไก่ต่อเต่า29กรุงเทพมหานครกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาร่วมงานราว1ชั่วโมงเศษส่วนบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ได้มีการติดตาพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทสชร้อมภาพหัวหน้าพรรคและสโลแกนก่อนเข้าถึงงานราว1สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันงานนิวส์24ปณิทัศน์ปณิดามามีสุขภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน